วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซลลูลอยด์เจาะลึกทุกมิติของโลกภาพเพียรและบันเทิงกับผมนิทราและพิธีกรคู่ผมคุณแคนอติรุธครับครับเราสองคนนั้นจะมาส่งความสุขถึงบ้านคุณกับเรื่องราวในโลกภาพยนตร์อันกว้างใหญ่ใบนี้นะครับทุกเช้าวันอาทิตย์แคนครับเวลาดีๆแบบนี้11นาฬิกาโดยประมาณนะครับทางช่อง True For You หมายเลข24แห่งนี้ครับใช่เลยครับแน่นอนนะครับเริ่มต้นรายการครับเราต้องมาอัปเดตภาพยนตร์เข้าใหม่นะครับทางเมเจอร์ซินีเพล็กซ์นะครับซึ่งจะฉายในสัปดาห์หน้าวันที่4พฤษภาคมนะครับแหมแป๊บๆจะพฤษภาแล้วนะครับกับเรื่องนี้เลยครับ Doctor Strange in the Multiverse of Madness ครับถือว่าสิ้นสุดการรอคอยครับพบกับการกลับมาอีกครั้งของ Doctor Strange แห่งจักรวาล MCU นะครับซึ่งหลายคนผมเชื่อว่ารอคอยนะฮะโดยเฉพาะใครที่ดู Spider-Man แล้วมันทิ้งท้ายไว้เนี่ยโอ้มันอยากดู Doctor Strange ตั้งแต่วันนั้นแล้วนะฮะครั้งนี้ถือว่ามาถึงแล้วนะครับเราก็ต้องยอมรับว่าด้วยความที่มันเป็นหนังฟอร์มยักษ์ของ Marvel เนี่ยการจองบัตรเนี่ยมาแรงเหลือเกินเนี่ยโดยเฉพาะการที่เขาเปิดฉายเนี่ยวันที่4พฤษภาคมเนี่ยโอ้โหตั๋วจองนั้นมากทีเดียวแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีวันอื่นด้วยแต่เห็นโดยค่าเฉลี่ยแล้วกระแสแรงมากแล้วโดยเฉพาะสามารถสัมผัสความยิ่งใหญ่ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ในรูปแบบของ IMAX ด้วยครับใช่เลยครับถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจนะครับสามารถเข้าไปเช็ครอบซื้อตั๋วได้นะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Major Cineplex นะครับหรือว่าจะเข้าไปได้ที่ www.majorcineplex.com นะครับเอาละครับมาถึงช่วงแรกของรายการของเรานะครับแน่นอนครับเราทำให้คุณเร้าใจไปกับการประมูลกระแสฮอตฮิตในโลกภาพยนตร์และบันเทิงที่รับรองว่าข้อหนังแบบคุณไม่ตกข่าวอย่างแน่นอนนะครับติดตามกันเลยครับกับช่วงเซลลูลอยด์บีทครับช่วงเซลลูลอยด์บีทสนับสนุนโดย Major Popcorn Delivery ป๊อปคอร์นสุดหอมอร่อยสดใหม่เหมือนทานที่โรงหนังเสิร์ฟความอร่อยส่งตรงถึงบ้านสะดวกสั่งง่ายผ่านแอป Delivery มาดูความคืบหน้าของภาพยนตร์ตอนที่2 Duneเพราะล่าสุดทางผู้กำกับเดนีส์วิลเนิร์ฟได้ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วค่ะว่าภาค2จะเริ่มถ่ายทำกลางปีนี้แน่นอนเพราะบทได้เขียนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนอกจากนี้เอาใจแฟนพันธุ์แท้ของแฟรนไชส์ตั้งแต่ฉบับหนังสือของแฟรงค์เฮอร์เบิร์ตเพราะตอนที่2นี้จะมีเรื่องราวของบ้านฮาร์คเคนเนนจอมกดขี่ข่มเหงชาวแฟรมเมนเพิ่มขึ้นโดยเขาได้อธิบายว่ามันเป็นความตั้งใจตั้งแต่แรกที่จะลดเรื่องราวของบ้านนี้ในตอนที่1เพราะเขาอยากจะเล่าเรื่องราวของบ้านอะเทรดีสพอลและลัทธิเบเนเจสเซริตและประสบการณ์แรกของพอกับพวกแฟรมเมนก่อนผู้กำกับเดอร์นี้ก็ยังกล่าวอีกว่าขณะนี้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนถ้าไม่มีเรื่องวุ่นๆของโควิด-19 มาผจญซะก่อนทุกอย่างก็เสร็จสิ้นตามกำหนดค่ะด้านภาพยนตร์เรื่องดูนก็ถือว่าเป็นภาพยนตร์ไซไฟมามืดที่เข้ามาชิงรางวัลออสการ์อย่างไม่มีใครคาดคิดสามารถชิงได้ถึง10รางวัลรวมถึงรางวัล Best Picture ก่อนที่จะคว้าด้านเทคนิคไปเยอะถึง6รางวัลค่ะโดยตอนที่2นี้มีกำหนดฉายในเดือนตุลาคมปี2023ค่ะชะตากรรมเดียวกับภาพยนตร์ Eternals เมื่อภาพยนตร์ล่าสุดของค่าย Marvel อย่าง Doctor Strange in the Multiverse of Madness นั้นถูกห้ามฉายในประเทศซาอุดีอาระเบียรวมถึงกาตาร์และคิวเวตเนื่องจากมีตัวละคร LGBTQ ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายในประเทศที่ไม่สนับสนุนกลุ่มรักเพศเดียวกันโดยในภาคที่2ของ Doctor Strange จะมีการแนะนำตัวละครใหม่แกะกล่องที่มีชื่อว่า America Chavez ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวละครโดดเด่นที่จะร่วมมือกับหมอแปลกในการเปิดมิติไปสู่จักรวาลคู่ขนานร่วมกับ Scarlet Witch หากย้อนกลับไปเรื่อง Doctor Strange ก็ไม่ใช่เรื่องแรกของทางค่ายดิสนีย์ที่โดนแบนเพราะเนื้อหา LGBTQ นอกจาก Eternals ที่ถูกแบนเพราะฉากจูบแล้วภาพยนตร์ของป๋าสตีเวนสปิลเบิร์กเรื่อง West Side Story ก็ถูกแบนเพราะมีตัวละครทรานส์ด้วยซึ่งทางค่ายก็ปฏิเสธที่จะตัดฉากและตัวละครดังกล่าวทิ้งส่วนภาคที่2ของ Doctor Strange นี้ก็ถือว่าพิเศษบักมอกเพราะเป็นการหวนขึ้นสู่จักรวาล MCU อีกครั้งของผู้กำกับ Spider-Man ฉบับ Tobey Maguire อย่าง Sam Raimi โดย Doctor Strange in the Multiverse of Madness มีกำหนดฉายในวันที่4พฤษภาคมนี้ค่ะรอม
มานานจนแก่ลงไป3ปีกว่าซีซั่นที่4ของ Stranger Things จะลงจอในที่สุดตัวอย่างแรกอย่างเป็นทางการก็ถูกปล่อยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยซีซั่น4นี้มีความแตกต่างจากซีซั่นก่อนๆอย่างมากนอกจากความดาร์กและความสยองที่ทวีคูณสเกลความอลังการงานสร้างที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมแล้วความรักระหว่างไมค์กับอีเลเว่นก็จะได้รับบททดสอบที่ยิ่งใหญ่เนื่องจากต้องห่างกันเป็นเวลานานหากจำกันได้ในซีซั่นที่3ดูเหมือนว่าฮอปเปอร์พ่อบุญธรรมของเธอได้เสียชีวิตลงทำให้อีเลเว่นต้องย้ายไปอยู่กับโจยซ์และวิลซึ่งโจยซ์และวิลนั้นก็ทำการตัดสินใจทิ้งเมืองฮอเกนส์เพื่อย้ายไปอยู่ที่แคลิฟอร์เนียแทนฟินวูฟฮาร์ทผู้รับบทเป็นไมค์ก็ให้สัมภาษณ์ว่านึกภาพไม่ออกเลยค่ะว่า2คนนี้จะประคับประคองความรักได้อย่างไรเมื่อต้องห่างไกลกันขนาดนั้นแทบจะเป็นไปได้ยากที่ความสัมพันธ์ของพวกเขาจะรอดและเรียกได้ว่าซีซั่นที่4ของ Stranger Things ก็จะมีความพิเศษกว่าซีซั่นก่อนๆเพราะจะถูกแบ่งออกมาเป็น2ตอนด้วยตอนแรกก็จะเริ่มให้สตรีมในวันที่27เดือนพฤษภาคมนี้แล้วก็อดใจรอสิ้นเดือนนี้นะคะถือว่าเป็นปีทองสำหรับเฮียนิคเคจจริงๆนับตั้งแต่แสดงในภาพยนตร์อินดี้กระแสดีเรื่องพิกก็ทำให้เฮียนนิคกลับมารุ่งอีกครั้งอย่างล่าสุดก็เรื่อง The Unbearable Weight of Massive Talent ที่เล่นเป็นตัวเองก็ถูกตีตราว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดในการทำงานของเฮียนนิคเขาด้วยแต่กว่าเฮียจะกลับมาเป็นที่ยอมรับได้อีกครั้งก็ถือว่าใช้เวลานานพอสมควรด้วยจุดเริ่มต้นของงานที่หดหายไปก็เกิดขึ้นในปี2014เมื่อภาพยนตร์เรื่อง The Sorcerer's Apprentice และ The Ghost Rider ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในด้านลบทำให้เขาต้องหันไปรับเล่นภาพยนตร์ที่ฉายผ่านระบบวิดีโอตามสั่งแทนท่ามกลางมรสุมข่าวที่เขาเป็นหนักทรัพย์สินมูลค่า150ล้านเหรียญสหรัฐกำลังเริ่มลดลงอย่างชัดและยังเป็นหนี้ภาษีย้อนหลังสูงถึง 6.3 ล้านเหรียญสหรัฐจึงเป็นเหตุที่ทำให้เขาต้องรับเล่นหนังฟอร์มเล็กเกรด B เกรด C ต่างๆเพื่อที่จะจ่ายหนี้สินให้หมดและเมื่อป่านิคถูกถามกรณีที่ชอบเล่นหนังฟอร์มเล็กเขาก็พูดได้อย่างเต็มปากว่าเขาภูมิใจในตัวเองที่มีโอกาสเล่นบทที่หลากหลายและแนวที่หลากหลายซึ่งความตั้งใจและความทุ่มเทของเขาในแต่ละเรื่องไม่น้อยไปกว่าภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เลยและเหมือนว่าเป็นนกฟีนิกซ์ที่ฟื้นคืนชีพจากกองเท่าทานเพราะเมื่อปีครึ่งที่ผ่านมาเขาก็เพิ่งเคลียร์หนี้สินหมดแล้วนอกจากค่านี่แหละนิคฟักกลิ้งเคจแล้วเฮียกำลังรับบทเป็นดรากูล่าในภาพยนตร์เรนฟิลด์ของค่าย Universal ด้วยค่ะด้วยเรื่องนี้มีกำหนดฉายในเดือนเมษายนปีหน้าอ่ะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าไม่เลือกงานก็ไม่ยากจนจริงไหมคะ okay. ต้องบอกว่าทุกข่าวนั้นที่เราเห็นในเซลลอยบีดนั้นทีมงานกลั่นกรองแล้วกลั่นกรองอีกเพื่อให้ได้ข่าวที่ฮอตที่สุดดังที่สุดและเป็นกระแสมากที่สุดเพราะฉะนั้นต้องติดตามของดีๆแบบนี้ในช่วงเซลลอยบีทของรายการเซลลอยทุกสัปดาห์ของเราครับใช่เลยครับส่วนช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับเพราะว่าเราจะมีความเคลื่อนไหวของภาพยนตร์เข้าใหม่นะครับอย่างเรื่องนี้ฮะโกทองกูโอ้โหสักครู่เดียวครับผู้ชมครับแคนครับกลับเข้าสู่เซลลอยกันต่อและนี่คือช่วงเซลลอย recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูนะครับต้องยอมรับว่าความหลากหลายในการรับบทการแสดงเนี่ยของดาราฮอลลีวูดเนี่ยก็มีมากมายนะดาราบางคนเนี่ยอย่างเช่นผู้ชายคนนี้ชื่อแซคเอฟรอนบทที่เราติดตาเขาอยู่ตลอดเวลาคือบทฮาบทกวนใช่วันนี้เขาพลิกแล้วนะพลิกในรูปแบบหนังแนว survival หรือการเอาตัวรอดนะครับเป็นหนังที่มีชื่อแปลกด้วยซ้ำไป Gold G-O-L-D ก็คือทองนั่นแหละครับหนังเรื่องนี้เนี่ยเนื้อหาสาระง่ายมากเหมือนสมมติเราสองคนเนี่ยรวยมากอยู่ในทะเลทรายแต่เกิดไปเจอแหล่งแร่ทองที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เราเคยพบมาครับมันเลยทำให้เกิดเป็นแรงผลักดันเราสองคนคือกูต้องรอดเราต้องรวยใช่แล้วนะฮะคือหลายคนบอกว่าเอ๊ะแล้วมันจะเป็นหนังเอาตัวรอดยังไงนะครับลองคิดว่าแค่ตัวสภาพอากาศนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆที่เจอสภาพความหิวที่เกิดขึ้นอันนี้ว่ายากแล้วนะครับการที่จะไปหาอุปกรณ์มาขุดเนี่ยยากยิ่งกว่าเพราะฉะนั้น1คนไปหาอีก1คนต้องเฝ้าน่าสนใจนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับวันนี้เรามีตัวอย่างของภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ Go ทองกูมาฝากกันติดตามกันเลยครับในช่วงเซลลูลอยด์ Recommend ครับ